วัสดีครับเดลล้างข่าวนอกรุ่นนะครับนอกลูกข่าวแรกไปที่อำเภอเมืองจังหวัดชัยนาทครับไปดูบรรยากาศของเทศมหาชาติที่วัดวังเคียนเขาว่ากันว่าพุ่มกันของที่นี่ครับเป็นพุ่มกันยักษ์ใหญ่โตมากครับใช้ต้นกล้วยตั้ง20ต้นแล้วก็ติดกันเทศนะครับถามว่าอะไรคือที่มาของพุ่มกันยักษ์ครับฟังพระมหาเวียงยุทธตอบครับตัวใหญ่ที่สุดในจังหวัดชัยนาทคิดว่าน่าจะเป็นองค์เดียวรูปเดียวในจังหวัดชัยนาทที่ใหญ่ที่สุดก็เลยคิดคอนเซปต์ของงานว่าเอ๊ต้นกันเทศน่าจะเป็นต้นกันเทศยักษ์ที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดชัยนาทบอกว่าได้ไอเดียมาจากขนาดของเจ้าวาดวัดวังเคียนเพราะว่าอย่างที่เห็นเนี่ยครับเจ้าวาดนั้นรูปร่างใหญ่มากครับไม่ว่าเดินหรือนั่งก็จะเห็นว่าใหญ่มากจริงๆครับพระมหาวีรยุทธบอกว่าเป็นพระรูปใหญ่ที่สุดของจังหวัดชัยนาทในเวลานี้พอเจ้าวาดรูปร่างใหญ่ครับก็เลยทำคุ้มกันให้ใหญ่เป็นยักษ์ไปเลยครับและดูบรรยากาศการตกแต่งครับอุดมสมบูรณ์เป็นอย่างยิ่งผลหมากรากไม้นั้นเยอะมากดูนะครับสมบูรณ์ขนาดนกเงือกยังมาอาศัยครับนกเงือกนั้นถือว่าเป็นดัชนีชี้วัดความอุดมสมบูรณ์ของป่าเท่านั้นยังไม่พอครับนกกระจาบมาทำรังครับและธรรมะที่พระนั่งสวดนั่งเทศน์นั้นเป็นธรรมะแบบพอเพียงครับหลังคามุงหญ้าคาครับทั้ง4มุมที่พระนั่งสวดนั่งเทศน์นั้นเหมือนกันหมดเดินทางต่อครับไปที่จังหวัดชัยภูมิที่ศูนย์เยาวชนเทศบาลเมืองชัยภูมิครับมีการแสดงภูมิปัญญาของผู้พิการครับเรียกว่าโครงการพลังคนพิการสร้างสรรค์สุขภาพที่เห็นอยู่เนี่ยครับเป็นรถสำหรับผู้พิการใช้ในชีวิตประจำวันครับแบบโยกก็มีครับแบบไฟฟ้าก็มีออกแบบโดยผู้พิการครับและเพื่อผู้พิการโดยเฉพาะดูนะครับคนปกติธรรมดาทดลองครับเคลื่อนที่ได้เร็วมากเพราะว่าเป็นรถไฟฟ้าครับมาเห็นแล้วก็ชอบครับผู้สื่อข่าวของข่าวนอกลู่ลองกับเข้าบ้างครับโอ้โหดูครับขับซิกแซกบางจังหวะครับอ้อมท้ายรถยนต์แล้วก็ทิ้งโค้งมาดูครับแล้วแอคหล่อครับสู้กล้องซะด้วยเป็นรถสำหรับผู้พิการที่เคลื่อนที่ได้เร็วมากครับส่งท้ายไปที่อำเภอนพิตำจังหวัดนครศรีธรรมราชไปที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กครับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต2ภาคใต้ครับไปเยี่ยมชาวบ้านเอาบริการไปให้แล้วก็มอบอุปกรณ์การเรียนการศึกษาให้กับเด็กๆด้วยครับหลังจากมอบเสร็จสรรพแล้วเด็กๆก็ขอบคุณด้วยการแสดงดูสาวชุดแดงบอกว่าจะมาร้องเพลงปรากฏว่าพอมายืนหน้าเวทีแล้วร้องไม่ออกครับต้องเอาเพื่อนมาช่วยถามเพื่อนว่าร้องได้ไหมพยักหน้าครับบอกว่าร้องได้หนูชอบร้องเพลงมากพอนับ1 2 3ฟังครับร้องไม่ออกอีกแล้วครับเอาไงดีครับบอกว่าหนูร้องไม่ได้ตอนนี้แต่ว่าหนูเต้นได้พี่ๆก็จัดให้ครับพาขึ้นเวทีเต้นได้ครับสวยงามพร้อมเพรียงทีเดียวคิวต่อมาครับสาวชุดม่วงบอกว่าหนูเต้นได้สวยกว่าสาวชุดแดงอีกเอาละครับ5คนครับพร้อมแล้วปรากฏว่าเต้นแค่2คนอีก3คนทางซ้ายทางขวานั้นไม่เต้นครับกองเชียร์ก็เชียร์กันแล้วครับสักพักหนึ่งเหลือเต้นคนเดียวคือคนที่2จากทางซ้ายสนุกมากครับเต้นแข็งแรงก็ฟิตซ้อมมาดีมากอยากโชว์แล้วครับสนุกอีกต่างหาก2คนทางขวายังเหมือนเดิมครับไม่เต้นครับตื่นเต้นแล้วก็กลัวด้วยครับหันไปมองทางซ้ายมองหาคุณแม่มองทางขวามองเพื่อนที่เต้นอยู่ดูนะครับคนเต้นก็เต้นคนเดียวบ้าง2คนบ้างจนกระทั่งจบครับอีก3คนไม่เต้นเลยครั้งแรกก็แบบนี้ครับตื่นผู้ชมอีกสัก 2-3 ครั้งคราวนี้ไม่กลัวใครแล้วครับพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ข่าวนอกรุ่น